BNK 48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to propose for you! ค่ะเย้สวัสดีค่ะนายบีนเคโฟเดียค่ะเป็นแม่ค้าค่ะสวัสดีค่ะโมบายบีนเคโฟเดียค่ะนี่นอนอยู่บนพื้นหญ้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขวัญบีนเคโฟเดียค่ะว้าวนอนท็อปด้วยดีท็อปด้วยสวัสดีค่ะบันเวียนเทมโบเดค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะบันเวียนเทมโบเดค่ะเย้ค่ะครับเขาเรื่องอะไรบ้างอะไรนะวันนี้อยากรู้ว่าพี่ถ่ายทีเซอร์คอนเซ็ปต์ทีเซอร์ไปดีอาค่ะอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างสนุกไหมนายรู้สึกไงคะนายหนูเดี๋ยวแล้วก็ตอบเลยกำลังจะตอบด้วยนะคือไม่เถียงนะว่าหนูไม่ได้อยู่โอเคเอาเซ็นเตอร์ก่อนเลยเซ็นเตอร์ขอไม่มีค่ะก็เคยพูดไปในไลฟ์แล้วก็รู้สึกเขินนิดนึงตอนที่มันเป็นคู่ใช่ไหมมันก็จะเขินเพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วเหมือนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละที่พี่หนึ่งบอกว่าเขาจะมีเพลงเปิดด้วยแบบคอแล้วเขาจะมาถามทีละคู่เลยนะว่าแบบคู่เราแบบเพลงอะไรแล้วหนูก็แบบหันหน้าไปหาพี่แก้วแล้วก็พูดพร้อมกันว่าถามหน่อยก็คือชื่อเพลงถามหน่อยเพราะว่าเราร้องด้วยกันบ่อยมากก็เลยเอาเพลงนี้แหละมันแบบเป็นฟิลแบบน่ารักมีความแบบเป็นพี่กับหนูอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วแบบพี่แก้วกับหนูแบบอายุแบบต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเพลงนี้ค่ะก็รู้สึกเขินนิดนึงแหละแล้วก็ไทป์ B ใช่ไหมคะที่ชนะเลิศในการใช่ไหมมีทั้งหมด3ไทป์ใช่ตอนที่ดูคิดว่าไทป์ไหนจะได้ชอบไทป์ B ค่ะหนูชอบไทป์ B จริงเหรอใช่ก็ไทป์ B เหมือนกันมันแบบมีการแบบหน้าบนหน้ามาไม่ฉันชอบหมดอ่ะเราควรเอาสามอันนั้นไปอยู่ใน MV ทุกคนเลยเพราะว่ามันแล้วแต่สไตล์อ่ะรู้สึกอ่ะเนาะมันแบบอย่างบีก็จะมีความแบบธรรมชาติหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ่ายนานไหมกว่าจะได้กี่เทคคะกี่เทคโอ้โหอันนี้จะบอกเลยว่าผู้กำกับค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสจริงจังว่าก็ถ่ายไปคืออย่างน้อยทุกคนต้อง1เพลงใช่ก็จบแล้วเขาก็ให้ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ที่มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเขาแบบถ้าแรกๆมันอาจจะเก่งใช่ไหมเขาก็เลยให้แบบทำหลายๆรอบอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบอิมโพรไวส์บ้างมีแบบ
รียมทำเป็นถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ออกมาโอเคอะไรอย่างงี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนแบบผ่อนคลายเขาก็เลยเลือกอันที่ดีที่สุดมาแล้วก็ให้ทุกคนได้เลือกกันด้วยแล้วเป็นของปันบ้างเหรอคะปันแบบว่ารู้สึกยังบ้างตอนถ่ายแต่ยังไม่ต้องบอกนะว่าถ่ายกับใครปันถ่ายกับคนเดียวบอกได้เลยอ๋อถ่ายคนเดียวเหรอไม่ถ่ายกับจีจี้ปันจี้เคยได้ยินปะก็ว่าอยู่เห็นแมสแมสเอ้ยแมสอยู่เรือนนี้แมสอยู่พูดอะไรอะไรไปครับเนี่ยอยากเล่นก็ก็คือจำได้แค่อันเดียวเขาบอกว่าไม่ให้สปอยเยอะเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยใช่ไหมแต่จำได้แค่ว่าคือแบบไม่รู้ทำยังไงคือมันเป็นฟิลเพื่อนมากก็เลยเล่นเป็นเพื่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่เขาก็บอกว่าเอ้ยขอแบบสวีทขึ้นกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยากมากเลยอะทำไม่ค่อยได้แล้วเปิดเพลงดิวเปล่าเปิดก็คือเพลงอะไรเพลงทุ่งใช่ไหมอะเพลงทุ่งชัวร์เลยสายนี้ใช่ไหมเฮ้ยอ๋อจ้าวเปิดตัวนี้น้องเปิดตัวนี้น้องเพลงนี้น้องร้องชื่อดังเคฟรีเอนะคะก็บอกได้เลยใช่ไหมว่าใครเพลงอะไรอะได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเพลงให้ไม่ได้อยู่ในเล่นเพื่อนค่ะอะไรนะตอนนั้นมันยังไม่ออกเลยลูกยังไม่ออกมันยังไม่ออกเลยลูกเอ้ยเกาหลีไม่ใช่อะไรลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งนี่แหละลูกทุ่ง30ยังแจ๋วจับใจสาวๆแม่ใช้เพลงเชียบะใช้เพลงเกี่ยวกันไหมเฮ้ยอันนี้คือส่วนตัวล้วนๆเลยแบบเขาถามว่าชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใช่รู้แล้วรู้แล้วร้องยังไงอ่ะพี่ปันร้องไม่เป็นเหมือนกันลืมจู่ๆจำไม่ได้เออแบงขึ้นมาทันทีทันใดตอนนี้ร้องได้แค่ดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะหลอนเลยดีคิดว่าน่าจะแมสอยู่ก็คือเขาบอกว่าอย่าสปอยเยอะแต่ว่าปันก็มาเกินครึ่งทางแล้วนะก็อีกนิดนึงก็คือรู้หมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนไม่ต้องคาดหวังเยอะนะคือทุกคนคิดว่ามันต้องสวีทมากจริงๆไม่นะรู้สึกว่าเพื่อนมากเลยก็เพื่อนๆเล่นจังเออใช่ไหมครับผมนั่นแหละจบแล้วมาแล้ววันนี้มีลมวันนี้ลมของพี่เนยใช่ใช่อยากรู้ว่าใครชอบไทป์ไหนบ้างคะไทป์ซีค่ะไทป์ซีเหมือนกันชอบไทป์แฟนค่ะเอ้ยไม่ได้เออคนละคู่กันหยอกจริงจริงก็ชอบไทป์ไหมก็รู้สึกว่าไทป์ไหนก็น่ารักอ่ะมันมีความฟิลแฟนอ่ะเขินก็มาไม่รู้คือมันคือตั้งแต่ดู3คู่มาก็คือดูซ้ําทุกคู่เลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าน่ารักถ้านายต้องถ่ายกับพี่เป้จะเป็นยังไงไม่น่าได้ถ่ายถ้าถ่ายก็จะได้ถ่ายกับมยงชิดกับทุเรียนนะคะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ขอถ่ายด้วยอยากถ่ายด้วยอยากถ่ายกับมะยงชิดด้วยพี่เอิญเป็นลูกค้าประจำมะยงชิดนะปีรุ่น3ก็คือมีพี่เอิญมาสั่งกับเจ้าหูกับน้องแพมค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนคอนเทนต์มาขายตรงแล้วนะคะขายแล้วต้องสอนออนไลน์ไหมคะเรามาถามคำถามนี้บ้างดีกว่าก็คือถ้าได้เอาตัวเองไปอยู่ในคอนเซ็ปต์ทีเซอร์ที่ปล่อยๆออกมาค่ะอยากเป็นใครแล้วก็ในไทป์ไหนใช่ถามใครดีใครอยากตอบเออนะไม่เข้าใจคำถามว่ะก็คือคีย์ค่ะก็คือถ้าเป็นเราอะค่ะเราอยากเป็นคนไหนใน MV ที่เขาปล่อยออกมาค่ะอ๋อที่อยากจะเป็นใครก็คือมี3ผู้ที่ปล่อยออกมาอยากเป็นอะไรอ๋ออยากเป็นคู่อยากเป็นคู่พี่ออนพี่ตาหวานค่ะอยากไปคู่พี่ออนพี่เนยค่ะเฮ้ยข้ามรุ่นเหรอข้ามทีมเอาเป็นรุ่นลิมิตค่ะเขามีหอมแก้มแล้วด้วยนะคะโอ้ไม่เห็นนี่ใช่มันเกือบโดดแต่แบบ
อุ้ยมันเป็นฟีลแบบเหมือนที่ออนถามว่าจุดๆได้ไหมอะไรประมาณนั้นในที่เห็นนะมันเป็นแบบจุดๆได้ไหมแล้วพี่ตาหวังก็ตอบว่าไม่เอ้ยเหมือนชอบอันนี้ชอบอันนี้น่าเหมือนเลยจุดได้ไหมปิดไฟได้ไหมมันคำแบบเฮ้ยยังมีมันมาพอดีมันเริ่มแบบได้ไหมน่าเราจบทรงไม่อยู่เหมือนกันนะพี่ปาแต่แว่นหน่อยแต่แว่นเฮ้ยคุณเข้าใจได้ไหมเอาไว้แต่ว่าไม่ผมเขินไงคุณจิ้นนะมันจิ้นเฮ้ยเหี้ยหน้าแดงเหี้ยหน้าแดงเกลียดทรงไม่อยู่เหมือนกันไปโอเคเข้าดีอ่ะต่อครับผมยังไงต่อซิขอตอบแล้วกันนะก็ถ้าชอบก็น่าจะเป็นคู่พี่แก้วกับโมบายมันมีความที่แบบว่าเป็นพี่น้องที่ไม่รู้ว่าแต่มันน่ารักอะโอ้ยใช้คำน่ารักไปเปลืองมากๆเลยแต่รู้สึกว่ามันดูแล้วมันยิ้มตามอะไรเงี้ยมันเองก็แบบมันเป็นพี่น้องที่แบบเป็นฟิลแฟนอะเออว่าประซานมายงชิ้นนี่ขายอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวจะเมาเลยขอบอกคุณเรียนแล้วเป็นพี่น้องกันพี่น้องเองเนี่ยนะก็ชอบหาเข้ามาขายของเนี่ยอยากกินจริงๆมันหมดแล้วอ่ะดิหลังไมค์จ้ะพี่เปลี่ยนเรื่องค่ะเอาใครตอบใครยังไม่ตอบพาขวัญใช่ไหมฮะพาขวัญแล้วตอบไปไหนเลยพาขวัญตอบไม่ได้อ่ะเพราะว่าดีทุกคู่แต่ว่าคู่ที่แบบว่าเป็นเมนหลักจริงๆอ่ะมันไม่มีอ่ะไงก็เลยแบบว่าตอบไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นก็ชอบทุกคู่ค่ะเป็นดีๆเออตอนดูครบทุกคู่ก่อนเพราะอาจจะมีแบบคู่ที่แบบโหแบบตาโตเลยเออคืออะไรอ่ะคนที่ผมไม่แก้ตัวด้วยเลยไม่รู้ก็อาจจะต้องรอดูครบทุกคู่นะคะเห็นทุกคนก็แบบจินตนาการกันไปแบบคนน่าจะมีของดีของแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยรอดูนะฮะค่ะยังไม่ตอบอีกไหมคะเออเปล่าตอบยังตอบแล้วตอบแล้วค่ะอ้าวโอเคหมดแล้วหมดแล้วปันกับโมบายแบบว่าถ้าไม่ใช่คู่ที่ตัวเองอยากเป็นของใครไหมคะที่ตัวเองแบบว่าอยากคู่กับอยากคู่กับใครไหมใช่มันตอบยากเลยเหรอถามไหมเนี่ยทำไมคำถามมันดูแบบเฉพาะเจาะจงมากเลยอะจริงเหรอหมายถึงในสามทีมที่ปล่อยออกมาใช่ไหมในสามทีมหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะหรือว่ามากกว่านั้นเหมือนปล่อยเหมือนตอนนี้เหมือนปล่อยเบ็ดอะเหมือนปล่อยเหยื่อมาแล้วแบบเราให้พวกเราตะขุบเข้าไปเราต้องเซฟก่อนเอาไปก่อนใครในวงก็ได้เลยหรอในวงก็ได้ใครในวงก็ได้ก็ได้หมดเลยใครก็ได้ใครก็ได้เดี๋ยวนะปะใครก็ได้ต้องเลือกอ่ะใครก็ได้ยาเอาทุกคนเลยเป็นแบบสร้างฮาเร็มได้ปะโอ้เหมารวมเหมาหมดเนี้ยหรอเลือกใครดีฉันเลือกบ้างแล้วกันฉันเลือกพี่ปันเอ้ยนี่นี่มันไม่ไหวนี่ไม่ต้องพูดฉันจะทำให้เธอเป็นสาวน้อยเอ้ยป๋าขาน้องโมแปะติดไฟเปิดไฟดีค่ะป๋าขาป๋าขาวะค่ะฉันเลือกเลยนะเลือกวิวนี่น้ำมาแล้วโอ้ย god อยากเห็นเลยอ่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรโหแค่เห็นคลิปเขาถ่ายรูปแล้วก็แบบรูปหัวอะไรอย่างงี้ก็จินตนาการออกแล้วนะถ้าเป็นมิวนิคกับปันล่ะค่ะก็จะเห็นของมิวนิคอย่างเดียวเพราะว่าอีกคนนึงจะเหลวไปกับสายน้ำไหลเขินไหลตัวไหลเลยโอเคครบแล้วไปแบบว่าคนอื่นก็ได้นะคะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในแบบว่าดีอาร์ก็
ใช่ใช่ใช่แบบว่าพี่นายอย่างเงี้ยอยากเลือกใครคะถ้าได้ถ่ายถ้าได้ถ่ายก็พี่เป้ปะก็ถ้าสมมติว่าถ้าอันนี้คิดในหัวแบบแรกไม่มันตอนแรกไม่ใช่พี่เป้แต่จริงๆอยากถ่ายคู่กับพี่เป้แต่ว่าคนที่ดาเมจแรงสำหรับหนูมากๆเลยคือพี่มินมินไอ้เนี้ยก็หนูมองหน้าพี่มินมินไม่ได้เลยคือหนูเขินไม่รู้เป็นอะไรแล้วพี่เขาชอบทำหน้าแบบทุกคนก็เคยเห็นว่าเวลาจ้องพี่มินมินนะพี่มินมินก็จะทำหน้าแบบพี่มินตาเขาแบบเขาอ่ะเออตาโตยายเอ็นหนูก็ไม่กล้าคุณพีดีเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาหาว่าหนูเนี่ยใช่เลยก็ไม่พี่มินมินก็พี่เป๋งอะไรค่ะเออเราแบบว่ามีใครอยากให้ใครคู่กับใครไหมคะมีค่ะเฮ้ยเขินตัวบิดอยากให้พี่ออนคู่กับพี่เนยค่ะอ่าเขาจะไม่ตีกันนะคือไม่ใช่ที่แบบว่าเราจินตนาการมาเองว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักนะคือเขาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ว่าแบบน่ารักจริงๆน่ารักแบบน่ารักมากๆอ่ะน่ารักอยากให้ทุกคนรู้นะคะเก็บของทำหน้าพีนี่เหมือนหน้าพระจันทร์มืดเลยอ่ะโอ๊ยแต่เวลาพี่ออนกับพี่เนยอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกแบบทอมแอนเจลลี่เหมือนกันนะรู้สึกเหมือนแอนเจลลี่น่าที่แบบแต่ละคนก็แบบกลัวคนนี้คนนี้ก็กลัวคนนู้นเลยใช่ใช่มีใครอยู่ไหมคะมีใครไหมคะถาม MC คืนอ๋อถ้าเป็นเรานะคะเราก็จะอะไรดีกับใครดีนะใครกับใครเอาได้ทั้งวงใช่ไหมคะพี่เอิญขอหนูขอพี่เอิญกับพี่ป๊อปได้ไหมคะเฮ้ยตีกันตลอดเหมือนกันค่ะไม่น่าต่างกับคู่พี่ออนกับพี่เนยเหมือนกันเลือกใครคะไม่ถึงคู่เราใช่ไหมคะได้หมดเลยพี่เอาเป็นวีกับฟอนต์แล้วกันค่ะใช่เฮ้ยอ่ะเป็นแบบเป็นน่ารักไงเป็นน่ารักน่ารักไม่รู้จะน่ารักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอแบบอยู่ด้วยกันมีใครเมาส์ไหมคะเรื่องนี้นี่แหละสองคนนี้น่ารักมากสองคนนี้น่ารักมากน่ารักน่ารักช่วงที่เป็นสเตจปาร์ตี้เขามีโมเมนต์กันบ่อยซึ่งเราเต้นอยู่บนเวทีแล้วเราก็เห็นอะไรเงี้ยก็มีความแบบกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งกระลุงกระลิงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เนี่ยจะมีจีบสาวจากตู้ปลาลูกทุ่งเป็นตู้ปลาลูกเรือแล้วนะคะตอนนี้ช่วยกันพายกันพายกันเลยเกินใช่ทุกคนแบบแก้มอมชมพูหมดแล้วแล้วน้องเอิร์ธค่ะน้องเอิร์ธเหรอคะน้องเอิร์ธอยากให้ใช่ไม่ถึงตัวเองใช่ไหมคะให้ตัวเองคู่กับใครได้หมดค่ะได้หมดเลยอยากให้ตัวเองคู่กับน้องเปย์ค่ะได้ไหมค่ะได้ไหมค่ะทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะได้ได้สิต้องไปถามน้องด้วยไหมอันนี้เราต้องถามน้องด้วยไหมไม่เราพูดแล้วคือเป็นความจริงแล้วเราเลือกแล้วไม่ต้องถามเราเลือกแล้วไม่มีใครคนเดียวได้ค่ะพี่เป็นกำลังใจให้โอเคก็ทุกคนก็พูดกันครบหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามดูทีเซอร์ MV ดีอ่ะนะคะก็จะมีคู่ไหนออกมาอีกก็ลองเดาๆดูนะคะเย่เย่เย่งั้นวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีเราเล่นเบรกก่อนแล้วค่อยมาคุยกันเบรกหน้าว่าเบรกหน้าเนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะคะไปดูกันดีกว่าจุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
ันละวันอาจเป็นเมาบ้างบางแสกนี้อันนักว่ากันไปเรามันกว้างงงงงบางใจอยู่กันทำยังไงถ้าไม่เชื่อเรื่องที่มันยังไม่ได้ไปถึงความจริงก็ไปคุยหาตั้งต่อทำปวดหัวจะดีไหมเนาะเดี๋ยวคนนี้มาทำกังวลมันหัวมันมองเสียเวลาช่วงเวลาต้องเก็บไว้เรื่องกวนใจไปเล่นนะใครจะทำอะไรจะเยอะจะแย่อย่าไปใส่ใจได้ไหมเรื่องสำคัญตอนใจอย่ามองอย่าดูปล่อยมันดับไปยอมทิ้งมันไว้อย่ายึดติดที่มันหาต้องเราเรามาแฮปปี้ฮะรอแซ่วาระตา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 ตีโฟไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอายไม่ต้องกอดเอาร้องให้ดังออกมาวาระต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 าตีโฟที่มันเศร้าหรือมันไปมันที่มันหงายวันนักก็เข้าใจสักแค่เข้าใจเดี๋ยวมาไปทางอย่างเยอะจะเรื่องอย่างยากก็แค่ย้อนไปใครที่เข้าใจร้ายที่คิดตกใจให้เราจะต้องไปแค่เขาทำไมจะควักจะเสกทุกสิ่งและจะโยนทิ้งความรู้สึกที่ไปให้ความมาจากความเสียเพียงวางทุกอย่างแต่ที่สองแค่ไปแล้วจ้าไปแล้วนะ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 ปีโก้แต่ฉันว่าฉันจะมีปฏิบัติตอนนี้ฉันไม่ต้องการไปแล้วนะปีโป้ที่มันสร้างอยู่มันไปสมุดเลิกไปจางอย่ามาเร็วว้าวว้าวว้าของเรานะคะในเบรกนี้เนี่ยพอขวัญกับนายก็ได้รับเป็นพิธีกรหลักนะคะแล้วก็เราจะมาเล่นเกมกันค่ะในเบรกนี้ก็คือเราจะพูดต่อคำกันนะคะคนแรกเนี่ยพูดคำว่าอะไรก็ได้แล้วคนต่อไปเนี่ยก็ให้ต่อคำโดยมีคำลงท้ายนำอยู่ข้างหน้าของคำที่ตัวเองจะพูดค่ะเช่นอะไรคะน้องนายเช่นคำว่าดีอะแล้วคนต่อไปก็พูดว่าอะไรแล้วคนต่อไปพูดว่าไรวะไอ้อย่างเงี้ยมีแค่ symbol นะคะอุ้ยยากแน่เลยโบบายโบบายอะไรนะคำซ้ำกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้แล้วไม่ได้ดีกว่าเพื่อเป็นมันจะได้แบบแอดวานซ์ขึ้นใช่แล้วเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะต้องพูดให้ต่อกันเร็วๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันไม่ติดขัดที่ใครเนี่ยเราจะต้องนับถอยหลัง
1 2 3นับถึง3ปั๊บคนนั้นก็แพ้แล้วเราก็จะมีบทลงโทษนั่นก็คืออะไรคะน้องนายบทลงโทษนะคะก็คือเราเตรียมลิปสติกนะคะไว้ให้ทุกคนนะคะเตรียมลิปสติกไว้นะคะมันคือบทลงโทษที่โหดมากๆคุณพี่ยกหูมาแบบนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมลิปสติกไว้ข้างตัวเลยนะคะสำหรับใครที่แพ้นะคะก็เราจะเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับใครที่แพ้เราก็จะเก็บแต้มแพ้ไว้คนที่แพ้มากที่สุดคนนั้นจะโดนลงโทษจ้าแต่ที่ได้ยินที่ทีมงานเขาก็ซิปมาว่าคือบทลงโทษมันแบบมันร้ายแรงมากไงใช่แบบร้ายแรงแบบร้ายแรงจริงๆอะร้ายแรงจนพี่รู้สึกว่าโหขนาดนี้เลยหรอคือเขาบอกว่าถ้าแพ้อะก็คือออกจากวงเลยนะเฮ้ยเฮ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นทุกคนไม่ท้วงหน่อยหรอไม่ท้วงเพราะว่าเห็นแล้วไงก่อนจะเข้ามาได้คือออดิชั่นเกือบตายอยู่นะได้ออกเพราะว่าเล่นเกมไม่ได้เล่นเกมการแข่งขันมาดูเดือดไม่แล้วค่ะพี่เอิญบอกว่าขออยู่ให้คุ้มออดิชั่นก่อนผ่านมาตั้งหลายคนโอเคมามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมใครเริ่มอ่ะโอนาออกไหมก็ไม่เดี๋ยวเราจะเริ่มตามจากตารางต้องโอ้ไหนเนี่ยเห็นได้เลยโอเคค่ะโอ้ทำไมเป็นน้องเอิร์ธเฮ้ยกลัวเอิร์ธขึ้นอันนี้คือเริ่มแล้วเหรอคะใช่มาหนึ่งสองแล้วดีอ่ะไรไรไรฝุ่นโอ้ปันเหรอหรือว่าพี่พาแป๊บนึงนะแป๊บนึงนึงเอาใหม่โฟมใหม่บื้อบื้อบื้อได้ไหมได้ได้ได้อันนี้เดี๋ยวเรียงตามเลขให้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงโอเคหัวตรงไหนวะถ้าตามที่จอที่พอขวัญเห็นนะก็จะเป็นน้องเอิร์ธน้องนายน้องโมบายน้องปันพี่เอิร์ธแล้วก็พอขวัญโอเคโอเคโอเคมาเริ่มใหม่เริ่มเลยซะเป็นใหม่สองหนึ่งเฮ้ยกลัวใบหญ้าฮะเขาสองครั้งใบหญ้าทุกคนได้ยินหรือไปหญ้าหญ้าแห้งเอ้ยแห้งอะไรอ่ะเนื้อมันต้องมีความหมายใช่ไหมสองแห้งเหงือกเหงือกขึ้นเหงือกขึ้นอยู่ก่อนไหมมีขึ้นบกขึ้นบกพี่พาหนึ่งอะไรอย่างนึงสองสามเด็กบวกอะไรวะโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งคนโดนแล้วหนึ่งเอาเหรอคุณแพ้คนแรกเลยอ่ะคุณพิธีกรค่ะก็อย่าลืมนะคะใครแพ้โดนทำโทษนะคะใช่ไม่เป็นไรครับพี่เพิ่งหนึ่งแต้มอ๋อหนึ่งแต้มได้เราจะเล่นกันทั้งหมดแต้มนะก็เราอาจจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดโอเคได้มาที่สุดก็เดี๋ยวสรุปคะแนนคนแพ้กันนะคะก็พี่พาขวัญนะคะแพ้ไปในรอบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรอบต่อไปโดยที่พี่พาขวัญเริ่มก่อนคนแรกเลยค่ะแล้วก็วนไปเหมือนเดิมงั้นพายเรือเรือยอชต์โอ้โหยอชต์เนื้อขอโทษเนื้อขอโทษโซ่ยอชต์ไรยอชต์ไรยอชต์ไรอะไรอะยอชต์ไรอะยอชต์ไรยอชต์ไรมันมาจากยอดไลค์มันกลายเป็นยอดไลค์ที่ทำงานบอกว่าไม่ได้นะคะโอ้ไม่นะไม่ได้นะคะยอดไลค์ยอดไลค์ก็คือ MC ในเบรกนี้ตายเรียบค่ะ MC ไปแล้วหนูขอโทษโอเคค่ะก็ตอบไม่ได้ดิฉันจะตอบไม่ได้แน่นอนดิฉันแพ้นะคะเก็บไว้1คะแนนในรอบนี้โอเคเดี๋ยวก่อนก่อนเอานานๆหน่อยพี่ดิบอกในรอบนี้ก็จะเป็นน้องนายค่ะที่แพ้ไปแล้วเราก็จะเริ่มกันที่น้องนายต่อเลยค่ะต
ต้องบอกว่าเอาคำที่มันไม่มีความหมายได้ไหมเออลองไหมลองแบบอะไรที่แบบแล้วมันจะหาหมาแบบสามารถแผ่ทะเลแทบได้ไหมพีดีคะตอนนี้คนอยากเล่นด้วยอีกคนนึงหรือเปล่าได้ยินเสียงหมาปุ้งปุ้งดัสตินเหรอไม่โดยสายดาตินแต่หมาพี่เอิญหมาพี่เอิญแต่มันตัวใหญ่แล้วก็หลายตัวด้วยไม่น่าเล่นได้เราเป็นรอบที่3กันโอ้ยฝนตกแรงมากแล้วแต่กรรมการแล้วใครคือกรรมการใครคือกรรมการนี่เล่นเลยไม่รู้ใครคือกรรมการเลยงั้นพี่มินโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มไปก่อนละกันเนาะเราต้องมีคนแพ้ครบทุกคนกรรมการตัดสินแต่ว่าทุกคนเราก็ต้องมาเล่นอันสุดท้ายอีกเพื่อหาคนแพ้แบบ2รอบโอเคอ่ะเริ่มมานะ1 2 3รถไทยไทยนานาข้าวเออข้าวฟ่างโอ้โหแล้วทำไมต้องได้อันแปลกๆเนี่ย1 2ข้างไฟอะอะไรนะข้างไฟพูดไม่ซักไปข้างไกลไงข้างอ๋ออีกแล้วนะได้ได้ได้ต้องได้ข้างอะไรนะคนแบบผู้สูงอายุสมัยก่อนเขาจะไม่พูดคอควายอ่ะเหมือนว่าฉันเป็นฟางฟางได้ได้ไปฟางไกลไปเอาจริงเหรอได้มั้ยคะแถบ้าบอกไม่ได้เฮ้ยหนูว่านะเออพอทั้ง2คนนี่เป็นพิธีกรอ่ะโจทำโทษเลยทำบุญมามั้ยเนี่ยต่อไปเนี่ยพี่เอิญส่งมาแต่ละอันมันตอบไม่ได้เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ก่อนทำโอเคฟังอะไรอ่ะฟังฟังทิ้งไม่ได้แล้วฟัง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 เบลไม่ออกโอ้โหไปต่อไปต่อแม่ไปต่อต่อเริ่มไปต่อเหมือนเดิมค่ะ3 2 1ยูนิคืออะไรอ่ะอ๋อชื่อหมาได้ไหมผมไม่ได้เริ่มเองก็ผิดเองแป๊บนึงเอาใหม่ก็ได้ไปคนสวยโอ้สวยมากว่าแล้วไปนายอย่าพูดมากมากนะเอามากมากหนึ่งอะไรอ่ะสองว่าอะไรอ่ะว่าก๋วยกวดสามอ่าแต่กว่าอะไรกว่านี้ไงเออว่าเออแพ้หน่อยก็ได้หนึ่งอะโอเคโอเคมาเริ่มที่โมบายใช่3 2 1กว้างไก่มีปะมีค่ะกว้างไก่กว้างไก่ไกลจังปี้เอ้ยจังเลยเห็นแล้วว่าอย่าทำเหมือนรู้จักกันนี่ต่อใช่ป่ะพี่เอิญเป็นคนดีไม่เอิญต้องได้แน่อะไรจังเลย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 แล้วจังเลยจังเลยจังเลยเลยแล้วอ๋อจังเลยเลยแล้วเลยแล้วอ่ะแล้วไงแล้วไงนายตังเนี่ยนายไง1วะไง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 วะ1 2 2วะ3วงวงวงวะวะเดนเดนเย้เอไอนะไอตกเลยเนี่ยโมบายแพ้2นะโมบายแพ้2แล้วนะคะคะแนนพี่ทา2พี่นาย1นะคะแล้วก็พี่โม2นะฮะได้เลยตอนนี้คะแนนโมกับ
กับพี่มาขวัญเข้ากันแล้วนะคะได้เลยต่อไปฉันจะเตรียมลิปมาไม่ได้ใช้แน่เลยค่ะดีกว่าใช้เชฟเลยอาตามเอาเลยนะเอาเลยป่ะเอาเลยฮะเอาเลยนะมีดคมคมจังต้องอีกแล้วอีกแล้วเตียนสามเออสองคมมันไม่ได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนให้ได้คมมาก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 มากไหมโอ้ยมากมายก็ได้พี่เอิร์นมากมายค่ะมากมายเอามากมาย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 มาก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 เริ่มคิดเรื่อยๆนะเราคิดคิดมากมาอีกแล้วมาอีกแล้วมากมากไหมเอาของคำเอาไปเลยไม่รู้ได้หรอได้หรอไปเลยอ่ะไม่ได้ไม่หนึ่งมันแพ้เกินไปสองไม่ได้หรอไม่ได้หรอพี่เอิญแท้ค่ะพี่เอิญไหมพี่ลุงพรได้ไหมไม่ได้สองคำโอเคค่ะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาตอนนี้สกอร์เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นพี่พาขวัญ2ค่ะโมบาย2แล้วก็พี่เอิญ1แล้วก็ต้องให้1น่าดิฉันเองค่ะอีก1ค่ะโอเคโอเคค่ะงั้นเริ่มที่พี่เอิญค่ะต่อค่ะเอาอีกใช่ไหมคะได้ไหมหมาบ้าอะหมาบ้าบ้าบ้าบอบริษัทเอ้ยมันเกินได้บริษัทเนี้ยพูดไปนักเรียนบอเร็วบริษัทได้บริษัทได้อ่ะได้อ่ะใครอ่ะเอ้าบริษัทได้เหรออ้าวอ่ะสัจจะจะเที่ยวเออจะเที่ยวจะเที่ยวเที่ยวไหนเอาแล้วไหนนะได้นี่ไหนดีมั้ยไหนดีไหนนะไหนดีไหนดีไหนดีค่ะดีอ่ะเออเออแล้วๆๆอะไรฮะอะไร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 เงี้ยฮะอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยได้บ่อะไรเงี้ยได้ผมก็ได้นุ๊กอะไรเงี้ยก็มา1ไล่ผมไล่ผมเอาไล่ผมไปเลยไล่ผมไล่ผมอ่ะโง่ตอบผมไล่ผมผมร่วงร่วงโรยโอ้โหโรยอะไรโรยเกลือเกลืออะไรโรยเกลือ1 2เกลือเค็มโอเคเค็มไปๆต่อเลยเร็วเค็มหนึ่งสองเค็มสีเอ้ยเฮ้ยเค็มสีสีอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าอะไรนะสีฟ้าเออสีมันมาจากไหนอะไม่รู้คำว่าสีผีป้าทั้งแผลหรอไม่นะมันก็มีแบบมันมีความหมายเออมีความหมายไม่เป็นไรค่ะมีความหมายมันมีความหมายผีป้าอย่างเงี้ยตอนนี้ทุกคนขอถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าถ้าทุกคนแบบได้ตอบเขาว่าผีป้าไอ้ผีเนี่ยทุกคนจะตอบว่าอะไรอยากรู้ผี
ไม่ได้ติดแบนปีปีตาตาปีอย่างงี้กลับกันได้ป่ะเออปีหรี่ใช่อ่ะน่าจะปีหรี่ปีโป้ได้มั้ยจ๊ะปีใหม่ไม่ได้ปีใหม่ไม่ได้มันมึงโอเคค่ะไม่เป็นไรแค่2คะแนนคิวๆโอเคค่ะต่อไปเป็นต่อต่อโอเคค่ะพออะไรตระกูลหนึ่งสองสามมะม่วงแมงโก้สีเหลืองอะไรเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเยลโล่มีอีโต้ขบะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมมาทำไมล่ะใครต่อใครต่อนี้แกปงใช่ไหมม่วงเหลืองเกิร์สบ่เนี่ยเหลืองเหลืองอ๋อยโอ้โหอ๋อยหนึ่งสองอะไรสองสามอ๋อยอะไรวะอ๋อยหวาน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 คืออะไรอ๋อยหวานมาจากอ๋อยหวานอ๋อยหวานอ๋อยลอยอ๋อยลอยเอออ๋อยอ๋อยเอออ๋อยลอยอ๋อยลอยโอเคค่ะเริ่มค่ะเหลือสองรอบสุดท้ายแล้วนะคะโอเคโอเคพี่ดีบอกห้ามช้านะโอเคค่ะโอเคสามสองสองหนึ่งไปทุเรียนปีหนึ่งเรียนอยู่อยู่บ้านบ้านฉันเฮ้ยฉันรวยรวยเวอร์เวอร์มากเออไม่แล้วเขามากมากมายค่ะเออไม่มิ้นค่ะเออเข้าได้นะคะสามสองสองหนึ่งมิ้นโอ้โหมิ้นนี่อะไรก็ว่าไปมิ้นโอเคงั้นไปกันต่อเลยก็ได้ค่ะเอาไปรอบสุดท้ายอันนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะรอบสุดท้ายแล้วค่ะน้องนายสาวแล้วนะพัดลมลมโบกโบกตึกตึกสูงสูงชันหนึ่งสองสามฉันหิวฉันหิวฉันหอยฉันเยอะอะไรอ่ะขออีก2รอบได้ไหมได้สนุกดีดีหนุกเลยเดี๋ยวไปเล่นตีห้าเลยอยากได้แบบเป็นคำพ้องบ้างอ่ะแบบมะม่วงที่แบบเมื่อกี้แมงโก้อ้าวไม่ใช่เออไอ้มันคือพ้องป่ะวะเอาไปละไม่ใช่คำภาษาอังกฤษนี่เราจะเปลี่ยนเกมกันเลยอะโอเคเอาแบบเดิมเอาแบบเดิมเอาแบบเดิมอันนี้มาเล่นนอกรอบโอเคไม่เล่นกันโอเคสายชาร์จค่ะอ้าวอ้าวสายชาร์จเออชาร์จไวเออไววัยรุ่นเฮ้ยรุ่นรุ่นเด็กไม่แบบรุ่นพี่ไปพี่น้องเออน้องหนาวน้องพี่ตีน้องหนาวน้องส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 าวสาวสวยสาวสวยสาวสวยน้องสาวสาวสวยสวยสุดสุดซอยซอยเอ้ยซอยหอมซอยหอมอ่ะหอมแก้มเอ้ยแก้มบุ๋มหนึ่งบุ๋มสองบุ๋มไล่สองสามเวลาบุ๋มบุ๋มอะไรอ่ะบิ๋มมีคือมันมีความหมายบุ๋มบุ๋มบุ๋มบิ๋มจะมีคนชื่อบุ๋มบิ๋มนะน่าจะมีคนชื่อบุ๋มบิ๋มนะชัดๆเลยนะครับ
โอเคค่ะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศใช่น้องนายยังคง3แต้มเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมแพ้ครับเมื่อกี้เอิร์ธแพ้ครับเคต้องโอ้ยเริ่มที่สีเหลืองเย็นโลเหลืองอ่อยว้าเหลืองอ่อยมากอ่อยมากมากมากมายคุณอะไรนะคะมากมายมากมายมากมายมายรู้มายรู้สองภาษาไทยไงมายรู้ไม่รู้ได้ได้ไหมได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอมายมีอะไรทำไม่สนไม่สนนับนับนี่ไม่สนโอเคมาพี่พาฮัลโหลพี่พาข้ามไปแล้วฮัลโหลอ้าวพี่พาอ้าวพี่พาแล้วเกิดแชทวะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้ของไม่รู้ไปเลยไม่รู้ไปเลยอ้าวทำยังไงนี่งั้นอีกรอบนึงมั้ยเอาป่ะระหว่างรอระหว่างรอเกิดอะไรขึ้นนี้ก็พี่พาขวัญมานะคะตอนนี้ตาใครเอาใหม่1รอบโอเคเริ่มจากใครเริ่มจากพี่เอิร์นก็ได้ค่ะพาขวัญไปได้ป่ะพี่เอิร์นเริ่มจอมจี้เออไปตีเข็มตีเข็มเข็มเล็กเล็กน้อยน้อยนิดเอ้ยไม่เอาเปลี่ยนน้อยหนาเอ้ยยากไปป่ะวะน้อยนิดอันไหนง่ายกว่าง่ายกว่าอันน้อยนิดอันนี้อันนี้เล่นอันนี้เล่นนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยอันนี้เดี๋ยวเรารอเล่นอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยหน่อยแน่แน่นอนนอนนิ่งนิ่งนอนนิ่งนิ่งนิ่งจัดเออจัดไปจัดไปไปเต้นได้ไปเต้นเหรอเออได้เราเต้นไปไหนดีวะเนี่ยเต้นรำเต้นรำอ๋อเต้นรำเต้นรำพี่พาขวัญมาแล้วสมัยเมื่อกี้โดนขึ้นซัดขึ้นซัดแน่ๆเลยนะคือทำถึงไหนแล้วคะเราอันนี้รอเฉยใช่เป็นค่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของจริงยังรอประมาณอยู่เอาเป็นแบบว่ารอบสุดท้ายสามารถแถได้มากเอาปะเออโอเคแถได้มากโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยนะอันนี้สามารถแถได้สุดซอยเลยแต่ว่าห้ามช้าโอเคได้ทำอะไรก็ได้นะเริ่มจากน้องหมาเลยค่ะน้องหมาเราเล่นน้ำก็ห้ามช้าโอเคได้พีดีจัดมาเริ่มจากเอิร์ธไหมไล่มาเริ่มจากหนูแล้วค่ะโอเคได้ค่ะเงินบาทสามนะบาทป่ะเป็นสามพยางค์ได้ป่ะไม่ฟิกว่าสองพยางค์ได้ป่ะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วตอนนี้อ่ะลองอ่ะได้อันนี้กรรมการหนูกรรมการอนุมัติลองดูมากกว่ามากกว่าแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องมีความหมายเราแถได้เลยนะโอเคไปเอาอีกรอบนึงเริ่มจากใครเอาคำใหม่โอเคคำใหม่โอเคตอนนี้เรียงใหม่ใช่ป่ะคะก็คือเป็นเอิร์ธนะเป็นเอิร์ธนายแล้วก็เอิร์ธเนี่ยก็ไล่ตามวายข้าวขวัญต้องปั่นโอเคค่ะโอเคค่ะเอาต่อไปทีวีค่ะ
วีภูภูเขาเขาใหญ่ใหญ่มากสามมาร์คสองมาร์คซักเคเบิร์กมาร์คซักเคเบิร์กไปถ่ายหน้าดิเบอร์เกอร์ได้สามสองเกอร์นะยังตายไปเลยหนึ่งเกอร์เลยสองเกอร์เลยเกอร์สามสองหนึ่งเวลาเมื่อกี้นี้อยู่ที่ใครอ่ะตายไงเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์หนูคิดว่าหนูไม่ได้มันไม่ได้ตอบอ่ะเอ้าเอ้าหนูก็ว่าทำไมนายตอบเป็นเบอร์เกอร์ไม่ใช่คือตอนแรกอะหนูดูใช่ไหมแล้วหนูก็แบบทุกคนนับใครวะหนูก็ทำหน้าอื่นว่าเอ้าอยู่ที่ใครนี่แหละหนูก็เลยไม่รู้อยู่ที่ใครโอเคไม่เป็นไรแพ้แล้วไม่เป็นไรเอ้าไม่เป็นไรค่ะกลัวนิดนึงอะอยู่ไกลอยู่ไกลสรุปคะแนนพี่พาขวานแพ้สองโมบาย2หรือ3อ่ะโอ้ยโดนลงโทษเฉยเลยใช่สิอาจจะโดนลงโทษด้วยการเหมือนพี่ปันจะไม่โดนหรือเปล่าคะไม่โดนโอก็เอิร์ธ2นะคะพี่นาย4นะคะแล้วก็ใครนะพี่เอิร์ธเท่าไหร่คะ2หรือเปล่า3 3ใช่ค่ะพี่เอิร์ธสองเจ้าขันสองแล้วก็โมบายสองเพราะฉะนั้นพี่ปันแพ้คือพี่ปันก็คือปันใช่ไหมเฮ้ยคนแพ้ก็คือปันเพราะปันไม่โดนเลยใช่เป็นเสียงส่วนน้อยแบบว่าจับกันว่าใครแบบถูกที่สุดคนนั้นจะแพ้ใช่แล้วเกียรติคือเอารูปขึ้นด้วยวันนี้แพ้ก็คือพี่นายเลยค่ะไม่นะทำไมฉันต้องแพ้ด้วยฉันไม่ควรแพ้แพ้ปิดเบรกเลยค่ะนายจะหมดเงินส่วนแน่เพราะนายแพ้ไม่ต้องมากินทุเรียนหนูแล้วหนูไม่ให้กินแล้วเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเราเป็นคนแพ้ล่ะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเราปิดเบรกกันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันเบรกหน้าครับบ๊ายบายกับบทลงโทษเย้เย้โอ๊ยหยุดเล่นก่อนได้ไหมจ้ะหนังสืองั้นก็อ่านไปสิจ๊ะเออทำไมต้องหยุดเล่นด้วยหนวกหูอ่านหนังสือไม่ได้หนวกหูใช้หูอ่านหนังสือหรือไงก็พวกเธอเล่นกันเสียงดังหนวกหูรบกวนสมาธิอ่ะจนฉันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยงั้นก็เอามืออุดหูไปสิจ๊ะแบบนี้แค่อุดหูไม่ได้อ่ะอุดหูแล้วเปิดหน้าหนังสือไม่ได้ก็หาอะไรอุดหูแทนมือสิเดี๋ยวเอาทิชชู่ไหมล่ะเป็นไรคือเมื่อ18ปีก่อนตอนที่เราเข้าอนุบาลมีรุ่นพี่อนุบาล2คนนึงสรุปสั้นๆได้ไหมคือรุ่นพี่ที่เราแอบชอบเขาเปิดตัวแฟนแล้วเราเสียใจมากเราก็เลยไปเตะบอลทำไมต้องเตะบอลน่ะมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าไม่อยากหมกมุ่นให้ไปเตะบอลแล้วเป็นไงไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เลยมีวิธีอื่นแนะนำไหมอ่ะหมูกระทะฮะหมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งบ้าน่ะหมูสไลด์หูกุ้งสดฮะน้ำจิ้มสูตรเด็ดหมูกระทะจ๋าพี่มาแล้วสุดยอดเลยครับจานหมูกระทะนี่เยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆ
รางวัลที่1งวดวันที่1กันยายนพุทธศักราช2563เลขที่ออก999997 What? โดนกินอีกแล้วเซ็งเฮ้ยวงการนี้เนาะซื้อกี่งวดกี่งวดก็ไม่เคยถูกโคตรเสียดายตังค์ว่ะถ้างั้นลองคิดอย่างนี้ไหมล่ะว่าเงินที่เสียไปเนี่ยอาจจะไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอย่างเช่นอะไรนะทำถนนพัฒนาเครือข่ายคมนาคมสร้างโรงเรียนพัฒนาคนด้วยการศึกษารักษาพยาบาลฟรีสุขภาพดีกันทั่วหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซื้อเรือเฮ้ยคัดทุกคนแยกย้ายพอแค่นี้จบแค่นี้จะพอเอ้าแค่จะบอกว่าซื้อเรือท้องแบนไว้ช่วยน้ำท่วมอะผิดตรงไหนอะไม่เข้าใจเย้กลับมาแล้วเย้กลับมาแล้วกลับมาเร็วว่าบทลงโทษอันต่อไปนั้นดิ้นเปลืองมากเป็นยังไงคะพี่ถ้าสมมติว่าบทลงโทษเนี่ยเราไม่ใช้ลิปตัวใช้เป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมอย่างเช่นไม่ต้องคิดนี้อะค่ะไอไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ค่ะได้หมดแล้วได้หมดนะบทลงโทษของแม่คือก่อนที่เราจะมาเข้าเบรกเนี่ยเขาบอกว่าจนกว่าทุกคนจะพอใจโอเคนายจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนจะพอใจเฮ้ยเขามาเวรน่าสงสารนะต้องอยากทำหรอจริงๆนะเราดูเป็นคนโดนกระทำเลยอ่ะไม่ได้อยากทำมันเป็นเดี๋ยวเราพูดกันก่อนมาเนี่ยคิดว่าเราบอกกฎกับเอ้ยเราบอกบทลงโทษกับแฟนคลับยังต้องบอกเขาก่อนเดี๋ยวเขางงว่าเขียนเสียหน้าอะไรบทลงโทษก็คือนายจะต้องเอาลิปสติกเขียนหน้านะคะโดยที่เมมเบอร์แต่ละคนจะไล่บอกไปทีละอย่างก็อันแรกก็จะเป็นแบบเอิร์ธจะบอกว่าให้นายเขียนอะไรนายก็ต้องเขียนคนต่อไปก็โมบายบอกว่าอะไรเดินบอกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเขียนแล้วก็จนกว่าพวกเราจะพอใจนายถึงจะหยุดได้หรือจนกว่าลิปจะหมดแท่งนะคะฮะอะไรนะเฮ้ยแรงแล้วก็ต้องถ่ายรูปลง Instagram ด้วยนะคะลงสตอรี่ไหมลงสตอรี่นะสตอรี่เลยจ้าสตอรี่เถอะสตอรี่เลยเออโอเคได้อืมก็เดี๋ยวเริ่มบอกใช่ไหมคะลิปนะคะอันนี้มันไม่ได้แดงมากเพราะว่าไม่ได้เอาลงมาจากห้องอะแต่ว่ามีแบบพวกอายไลเนอร์กับอันไปเขียนเนี่ยอายไลเนอร์มันก็ได้แหละที่ลบออกอ่ะใช่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 โอเคมาโอเคเอออยากให้พี่เขียนหนูอยากให้พี่นายเขียนเขาว่าม้ายงชีสตรงเนี้ยโอ้แอดวานมากมาเป็นขับเลยตอนนั้นลูกจิ๋วยังไม่ได้ออกงานเลยจะหมดแทงแล้วน้องให้พี่ซื้อให้ใหม่แล้วถ้าหน้าไว้มันก็น่าเลยติดแล้วอะไรอ่ะมองมาแต่ว่ามันกลับด้านกลับด้านเหรออ๋อถูกไม่เป็นไรเอ้าเอ้าแดงหนักกว่าเดิมทีเนี้ยมันต้องเป็นอ๋อมันต้องเป็นกลับด้านโอ้โหยากกว่าเดิมเก่งว่ะเออก็คือแค่คำว่ามายงชิดก็ไม่เหลือให้เราบอกน้องแล้วอ่ะจะเขียนอะไรต่อพี่เขาบอกว่าเราสามารถบอกอุปกรณ์ได้นะว่าจะเป็นอายไลเนอร์หรือว่าลิปสติกหรืออะไรเฮ้ยนายเก่งว่ะไม่รู้ด้วยว่าจะเขียนถูกไหมเอ้ยเลิศอ่ะคิดน่าจะยากอยู่ขอโทษนะคะสำหรับอันนี้กลับด้านปะคิดอะไม่กลับไม่กลับแต่ไม่ค่อยเห็นหมดแล้วหมดที่เขียนแล้วมาทุกคนไม่ได้เขียนแล้วล่ะทุกคนไม่ได้เขียนแล้วล่ะโอเคจริงเหรอเต็มหน้าแล้วทุกคนไม่ได้เขียนแล้วต่อไปเป็นเอิร์นใช่ไหมคะใช่ครับเอาเป็นอะไรเนอร์แล้วกันค่ะมาเขียนเป็นหนวด
ขอแบบเพิ่มความเข้มเลยนะหนุ่มเออเป็นหนุ่มเลยเพราะว่าเป็นหนุ่มอืมเดี๋ยวก่อนเออนอกจากขายผลไม้แล้วต้องขายสเต็กด้วยหนูจะไม่ได้กันเลยมาบอยเฮ้ยนายก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอป้าอาสารดีคือราชาโจรสลัดนี่นะพี่เอิญพอใจไหมคะได้ค่ะอ่ะใครต่อคะวายปะพี่บั่นพี่บั่นเอาไว้อ่ะปั่นฟ้าร้องเห็นปากพี่สิบให้เอาไอเลนเนอร์ทาปากอย่าบอกนะไอซิลเลอร์ทาปากโอ้โอเคได้อยู่เอาเป็นคุชชั่นแทนละกันนะขอแบบอบอิ่มคอนซีลเลอร์ทาปากก็คือป่วยเลยแล้วค่ะอบอิ่มเลยอุ้ย I'm so sorry เอ้ยมันก็กบหนวดฉันนะสิเอ้ยก็แค่ตกแต่ปากเมื่อกี้อ่ะนายบอกวันนี้แต่งหน้ามาทำไมเนี่ยติดปอดน่ารักเพิ่มความเป็นหนุ่มเพราะว่าเมื่อกี้มันปากแดงไปไงหนุ่มมันต้องแบบปากไม่แดงเท่าไหร่แล้วก็เลยต้องการแบบเออคนต่อไปเลยเลวกว่านี้ด้วยเหรอต่อไปเป็นพี่ใช่ไหมก็คือมันนายขายมะยงชิดใช่ไหมแล้วก็พี่เห็นว่าล่าสุดนายก็มีทุเรียนด้วยพี่ก็อยากได้เปลือกทุเรียนเป็นหนามอ่ะตรงเนี้ยตึ๊ก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 ใช่ทุเรียนกำลังดังมาถามว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นมาน่าจะยังกุมนี้อยู่นะทำอะไรกันเนี้ยก็โอ้ยทุเรียนเสร็จก็คืออะไรเนี่ยหมดมันเท่นะเนี่ยมันเท่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่ได้เลยคนเนี้ยเฮ้ยทันสมัยอะนายไม่ได้เลยอะคนเนี้ยเฮ้ยต่อผู้นำเทรนใครจะแต่งตามก็เราคิดดูอีกทีนะคะมาเลยอย่าบอกเป็นยันเกินเลยโอ้ยแค่หันข้างหันข้างเขาดูหน่อยเขาดูข้างๆหน่อยค่ะเฮ้ยอันนี้มันเรียนบวกไปยงชิดมันมีตรงไหนว่างอีกนะขอโทษนะนายถ้าสมมติว่าครั้งหน้าพี่พลาดอะไรก็อย่าซ้ำเติมขนาดนี้เนาะนายเคยได้ยินแบบ reverse contour มั้ยนายให้เอาคอนทัวร์มาไฮไลท์จมูกเราเอาไฮไลท์มาคอนทัวร์จมูกอ๋อมีที่คอนทัวร์ไปแล้วป่ะแต่ว่าไม่มีคอนทัวร์เอาอันเนี้ยขีดตรงนี้ได้ไหมแล้วก็เอาไฮไลท์ตรงนี้เออๆแล้วก็เอาคิ้วติดกันบอกอะไรทำหมดเลยเว้ยอ๋อโอเคแล้วติดกันน่ารักเฮ้ยใครพูดอ่ะหยิกก่อนได้บุญแปะแล้วก็ยังเกียร์ต้องเกียร์แล้วก็ชิวติดกันเลยให้มันเหมือนไหวเกินโอ้คิวก็แบบหนาแบบโอ้เป็นคนเจ้าชู้ใช่ไหมในคิวติดกันเนี่ยอะไรก็ไม่เจ้าชู้หรอกหล่อนะบอกมาตอนแรกก็ไม่เจ้าชู้หรอกสร้างด้วยมือเราน้องนายพีดีอยากเล่นด้วยอ่ะเกลียวอะไรเกลียวลมคำรอมเดี๋ยวจะทาอันนี้นะคะไฮไลท์แต่ว่ามันเป็นคอนทัวร์จมูกใช่ไหมเออดังพุ่งถึง4แยกบอกเลยเออจริงอันนี้พุ่งกว่าใช้ไฮไลท์อีกนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดังพุ่งนี่ต้องทำเลยนะพุ่งตั้งแต่อันนี้แล้วเนี่ย
คือตัวไปเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ใช่เนี่ยนะเราจ้างกลุ่มกันเป็นนี่คือนี่คือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในท้องทะเลนะคะเป็นก้ามที่นายเป็นก้ามเฮ้ยที่เฮ้ยเนี่ยไม่ใช่เพราะก้ามนะเพราะที่จะขนจักรแล้วผัวนะแล้วเล่นเลยเราเล่นเมื่อกี้นี้บอกว่าคุณพีดีขอด้วยคุณพีดีจะขออะไรพี่ขอเล่นด้วยหน้าผมยังเล็กไม่พอเหรออยากให้นายน่ารักเหมือนหมีแพนด้าให้เอาสีดำทาตาให้เป็นหมีแพนด้าทั้งสองข้างค่ะอันนี้พวกเราเกี่ยวคะต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกสองปฏิบัติค่ะไม่งั้นพี่จะไม่ขายมะยงชิดอีกนะไอ้ฉันหนูไม่มีสีทำมาต้องให้หนูเอาอะไรเนี่ยมาเขียนลูกตาหนูเหรอสีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเข้มอ่ะน้ำตาลอะไรเนี่ยก็ได้อะไรเนี่ยก็ได้อ๋อรู้แล้วอันนี้แล้วกันน่าจะได้ได้ได้พี่เขียนคิ้วโอ้ยคุณจะไม่ได้กินทุเรียนไปอีกหนึ่งปีนะคะคุณพีดีคุณอย่ามาหวังจะกินทุเรียนจากผมเลยนะว้าวเซ็กซี่ว้าวสวยเลยเซ็กซี่สายทั้งเหมือนนอนเต็มอิ่มโอ้โหมันเป็นเทรนด์อยู่นะใน TikTok อ่ะที่เขาแบบทำใต้ตาดำอ่ะเห็นปะใช่แต่นี้ดำกว่าเมื่อคืนก็เมื่อคืนนี้ก็นอนดึกอยู่แล้วแล้วคือต้องนอนดึกอีกหลายเท่าเลยนะถ้าใต้ตาดำขนาดนี้เฮ้ยทุกคนลองดูดิแบบพี่อ่ะมีดอลลี่อายอ่ะเออด้วยนี่ฉากมันแบบคือโคเรียมากอ่ะแม่ขำหนูดิแม่แม่ขำหนูแล้วเนี่ยคุณพีดีบอกว่าขอดำอีกค่ะยังไม่พอค่ะเอาถ่านเลยนะแหมคุณก็ให้ผมเอาถ่านเอาทาไม่ล่ะอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมว่ามันจะชัดขึ้นในเมื่อผมก็อ่ะโอ้โหลงทุนไหนๆก็ทำแล้วใช่ไหมเฮ้ยตาโตเลยอ่ะมันใครเนี่ยไม่เหมือนนายนายแบบนายใจว่ะนายได้ใจว่ะเออได้ใจว่ะให้เลยให้ลิฟเลยพอหรือยังสะใจเธอหรือยังเอาจริงก็ยังสวยอยู่นะเป็นเทรนด์มันสวยทำอะไรไม่ได้เนาะนายเนาะไม่มีอะไรดูเป็นห่วงพี่นายมากเลยนะคะพี่นายนอนไม่มีอะไรผิดเลยถูกฉันปวดหน้าตัวเองโอเคค่ะก็ดีใจนะคะที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มโอ้โหจิตใจยังงามอีกแล้วเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมค่ะถ่ายลงสตอรี่ไอจีด้วยนะคะกลัวโอเคได้ได้เดี๋ยวผมจะลงโอ้โหเจ็บไปทั้งหัวใจค่ะระหว่างที่รอพี่นายถ่ายลงสตอรี่นะคะแล้วก็มาขายของกันนิดนึงค่ะเออค่ะว้าวแย่งกันเลยว้าวก็วันนี้ก็เพิ่งปล่อยคลิปเมื่อกี้ไปก็เพิ่งดูไปเป็นคลิปเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรปฐมนิเทศอินดี้แคมป์ใช่ใช่ค่ะปฐมนิเทศของอินดี้แคมป์เออก็แบบว่าใกล้แล้วนะทุกคนเหมือนวันที่26พฤษภาคมว่าเริ่ม EP แรกใช่ป่ะเหมือนจะประมาณนั้นจะมีรายการทุกวันพุธก็สามารถได้เป็นโมเดลแคมป์คือน่าจะแบบติดขอบสนามใช่นั่งติดขอบสนามเพื่อแบบดูแบบว่ากระบวนการการที่จะแบบว่าเป็นศิลปินออกเพลงนะก็มีทั้งหมด6คนมีวีมีสตางค์พี่แพนด้าพี่มามิงฟอร์จูนพี่โป PK3 CCM3 นะแล้วก็มีพี่โปรดิวเซอร์ด้วยก็คือพี่รักชัชชูคัลเลอร์นะก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันพุธเหมือนที่เห็นเหมือนจะมี5 EP หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมฉันดูมาไม่แน่ใจว่ามีกี่ EP ก็สามารถดูกันได้แล้วก็รอฟังเพลงของศิลปินตัวน้อยทั้ง6ด้วยน่ารักตะเล็กอ่ะ6สาว6สไตล์นะคะใช่6สาว6สไตล์ขายไปต่อไปมีอะไรขายหน่อยขายดีอะดีอะดีอะที่เพิ่งออกไปวันนี้ก็เพิ่งปล่อยใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีอีกมาอีก
ก็เดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆคู่เลยยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะจะเป็นใครคู่ใครกันบ้างเนาะแล้วก็ไปโหวตด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไปโหวตด้วยผู้คุณก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเอ๊ะนี่จะได้อยู่ใน MV อะไรอย่างนี้เนาะใช่ใครอยากมีส่วนร่วมก็เรามาช่วยกันโหวตได้นะคะสนุกดีค่ะครับผมก็ไปรู้นะคะว่าพี่ปันเนี่ยจะคู่ใครใช่ไหมต่อไปคือพี่ปันหรือเปล่าไม่รู้ต้องใช่แล้วแหละผู้การบอกแล้วไม่ต้องคุ้นบอกว่าคู่จีจี้เออคู่จีจี้ตีไข่คู่แล้วจีจี้จะคู่ใครอ่ะไปดูนะแต่ละคนก็แบบมีโมเมนต์น่ารักนะคะฝากได้นะคะเร็วนี้นะคะเพลงดีอ่ะอันนี้ค่ะอีกเรื่องนึงมาขายหูดีว้าวนายถ่ายรูปเสร็จยังถ่ายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีชุด from home ใครถ่ายไปแล้วบ้างเอ้ยฉันเห็นที่เธอแต่งเพลงด้วยบ้างโอ้ยพี่นายสนุกมากค่ะสวยๆค่ะพี่นายสวยๆไอเดียน่ารักเหมือนแรงแค้นเลยอ่ะเอ้ยรูปนี้เราต้องเซฟไว้เป็นมีมชัวร์ชื่อดีมากอ่ะเราจัดไปเลยลงเลยนะคะอืมนายว่าจุดฟอร์มโฮมใช่ไหมก็จะมีเดี๋ยวมีเมมเบอร์อีกหลายคนออกมาทำกิจกรรมรอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นอะไรแอบสปอยว่าคนใกล้ตัวแถวๆนี้แหละแบบคนใกล้ตัวที่แบบสนิทเนี่ยเขาก็เริ่มถ่ายอยู่หรือเปล่าใช่ไหมเหมือนเขาเคยบอกไปแล้วที่แล้วนี่หรือเปล่าใช่เราติดตามดูเห็นอยู่ที่พี่เขาลงรูปปะใช่นี่แล้วคนเดียวได้แบบยิงนกได้4ตัวเลย4คนไม่แน่เราดูกันนะคะปุ๊กรีนี่แล้วสุดท้ายกำลังใจหน่อยมีใครอยากฝากอะไรกับทุกคนไหมคะก็ช่วงโควิดก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะตอนนี้ก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ถ้า work from home ได้ก็ work from home เนาะแล้วก็ถ้าใครจำเป็นต้องเดินทางก็ล้างมือบ่อยๆนะคะใส่แมสด้วยโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็จดบันทึกการเดินทางเนาะบางทีแอปแบบโทรศัพท์แบตหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บันทึกการเดินทางของเราแบบชัวร์ 100% เพราะฉะนั้นก็จดบันทึกการเดินทางไว้มันก็จะเซฟเราด้วยถ้าสมมุติว่าเกิดว่าสถานที่ที่เราเคยไปอย่างเงี้ยมันมีคนติดเชื้อแบบหนักๆขึ้นมาแล้วได้เช็คไทม์ไลน์ตัวเองด้วยว่าตัวเองปลอดภัยดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าจำเป็นจะต้องทำงานที่ไม่ใช่ work from home จริงๆก็ต้องเข้าใจว่าหลายๆคนอ่ะไม่ได้ทำงานที่สามารถ work from home ที่บ้านได้ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีทางเลือกที่ทำให้เราแบบว่าเข้าไปอยู่ในสังคมได้เร็วที่สุดนั่นก็คือแบบฉีดวัคซีนแต่ว่าถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอะความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนก็อยากให้ทุกคนแบบสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนที่ตัวเองอยากฉีดใช่สู้ๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะแล้วก็จริงๆทางเพจ BNK48 นะคะมีโรงพยาบาลที่ต้องการรับของบริจาคก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพจ BNK48 นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆอาชีพด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คิดว่าหลายๆอาชีพก็น่าจะหนักพอสมควรเลยแต่ว่าก็หวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะแบบว่าถ้าอยู่บ้านได้ก็ไม่ไปแพร่เชื้อข้างนอกจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ค่อยออกไปมีความสุขกันจะได้แบบว่าออกไปใช้ชีวิตกันแบบเหมือนปกติได้นานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องกลับมาเป็นโควิดรอบ4รอบ5อีกอะไรอย่างนี้และสุดท้ายทุเรียนโลเท่าไหร่คะนายแพงมากไหนๆก็โดนแกงแล้วขายหน่อยละกันขอขายหน่อยละกันเมมเบอร์ท่านไหนนะคะที่ไม่อยากแกะเปลือกหรือไม่อยากแกะมะลินะคะก็สั่งได้ทั้งเงาะลำไยแล้วก็ลิ้นจี่นะคะแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนหมอนทองหวานกรอบอร่อยนะคะก็สามารถไปสั่งหลังไมค์กับดิฉันก็ได้ค่ะที่แบบส่งข้ามจังหวัดปะคะส่งข้ามจังหวัดมีค่ะไกลดีซื้อชิ้นแพงไหมโลประมาณสัก5,000ไป
เลือดขุดเนื้อกะสร้างตัวในสิ่งเดียวขายไตซื้อทุเรียนเลยนะคะนั่นแหละค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะยี่วันนี้ลงเพียงเท่านี้ครับคณะลุกทุ่งคณะลุกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ